ครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆที่น่ารักทุกๆท่านครับผมโอบ้านสวนพระเครื่องที่เพื่อนๆพี่ๆเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับผมจะเป็นพระผงรูปเหมือนรุ่นสร้างอุโบสถของหลวงปู่บุญมาสุชีโวนะครับผมซึ่งรุ่นสร้างรูปอุโบสถเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นพระผงรุ่นแรกนะครับผมของหลวงปู่นะครับผมที่ได้เมตตาให้ศิษยานุศิษย์ได้ทำการจัดสร้างขึ้นนะครับผมเพื่อที่ว่าจะเป็นที่ระลึกในการจัดสร้างอุโบสถนะครับผมของวัดสามัคคีสิริมงคลนะครับผมหรือวัดป่าสุกเกษมนะครับแต่ว่าโดยมากคนจะคุ้นชื่อวัดป่าสุกเกษมมากกว่านะครับผมเนื่องจากเป็นชื่อของหมู่บ้านด้วยนะครับผมหลวงปู่ก็จะเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในสายพระกรรมฐานหลวงปู่มั่นนะครับผมท่านจะเป็นสหธรรมิกของหลวงปู่สวงนะครับผมที่อยู่ยโสธรฮะนี่ก็จะเป็นพระผงรุ่นแรกของท่านนะครับผมโดยมากคนจะไปมุ่งเน้นที่เหรียญรุ่นแรกนะครับผมแต่ว่าความหายากและความพิเศษเนี่ยครับผมพระผงรุ่นแรกนี่จะมีความพิเศษได้หลายอย่างครับผมเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นเนื้อผ้าผงด้วยนะครับผมทำให้มวลสารผงพุทธคุณนะครับผมจนหรือแม้กระทั่งมวลสารวิเศษที่ผสมเข้าในผ้าผงรุ่นนี้นะครับผมจะมีความพิเศษอยู่เหมือนกันครับถึงแม้อายุการสร้างจะไม่นานนะครับผมแต่ว่าต่อไปนี่เรียกได้ว่าจะต้องเป็นตำนานแน่นะครับผมเพราะว่าประสบการณ์เกี่ยวกับผ้าผงรุ่นนี้มีค่อนข้างมากนะครับผมไม่ว่าจะเป็นแคล้วคลาดภัยพยันตรายอุบัติเหตุรถยนต์นะครับผมตลอดจนถึงเป็นที่สุดของความเมตตามหานิยมนะครับผมเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆพี่ๆนะครับผมได้ชมภาพรายละเอียดในส่วนขยายนะครับผมว่าความพิเศษของพระผงรุ่นแรกของหลวงปู่นี้มียังไงบ้างนะครับรูปแบบในการจัดสร้างพระผงรุ่นนี้นะครับผมก็จะทำรูปทรงคล้ายๆกับพระสมเด็จนะครับผมแต่ว่าจะเป็นสาธิสลักษณ์ขององค์หลวงปู่ในลักษณะหน้าตรงครึ่งองค์นะครับผมมวลสารจะเป็นมวลสารสีน้ำตาลอ่อนนะครับนี่ฮะก็จะเป็นรูปของหลวงปู่แล้วก็เนื้อในของมวลสารเนี่ยจะเห็นได้ว่าจะมีเส้นเกศาซึ่งรุ่นนี้นะครับผมถือได้ว่าใส่ผงเกศานะครับผมเกศาเส้นผมของหลวงปู่นี่จะมีอยู่ในเนื้อหามวลสารมากเป็นพิเศษนะครับผมสมัยเมื่อก่อนนี่ก็เรียกได้ว่าเป็นพระแจกนะครับผมองค์นี้มีพิเศษติดออปชั่นเพิ่มขึ้นมานิดนึงก็มีท่านเจ้าของเดิมนะครับผมก็นำไปติดมวลสารนะครับผมแล้วก็เป็นเกศาเพิ่มขึ้นอีกนะครับผมแล้วก็จีวรตัวอักษรด้านล่างหลวงปู่บุญมาสุชีโวครับผมชมด้านหลังครับด้านหลังก็ตรงกลางก็จะเป็นรูปพระอุโบสถนะครับผมซึ่งเป็นชื่อรุ่นด้วยนะครับผมนี่ฮะอักษรด้านบนสุดเขียนว่าสร้างอุโบสถครับผมวัดสามัคคีสิริมงคลเนี่ยเป็นชื่อวัดจริงๆนะครับผมแต่ว่าคนโดยมากผู้คนโดยมากจะเรียกวัดป่าสุกเกษมนะครับผมเพราะตั้งอยู่ในหมู่บ้านสุกเกษมนะครับแล้วก็เป็นพระในสายธรรมยุทธนะครับผมเพราะฉะนั้นต้องนำหน้าด้วยคำว่าวัดป่าอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูปีพ.ศ. 2554เกือบ10ปีมาแล้วนะครับดูนี่ฮะเส้นเกศานะที่ฝังอยู่ในเนื้อในอันนี้จะไม่นับที่เป็นออปชันนะเพราะว่าออปชันนี่แล้วแต่ใครจะนำไปติดเพิ่มเติมในภายหลังนะครับผมแต่ที่อยู่ในเนื้อในของพระผงรุ่นนี้จะเห็นได้ว่ามีเส้นเกศาทั้งเส้นที่ยังเป็นสีดำส่วนเส้นที่เป็นสีขาวนี่เรียกได้ว่าแทบจะเป็นเหมือนกับเป็นผลึกแก้วเลยนะครับผมเพราะใสใสสว่างใสเหมือนเส้นแก้วเหมือนเส้นแก้วที่โปร่งแสงทะลุมองทะลุเข้าไปได้เลยนะครับผมเรียกได้ว่า
เกสาของหลวงปู่นี่สุดยอดจริงๆนะครับผมในสมัยที่หลวงปู่ยังมีธาตุขันธ์ที่แข็งแรงดีอยู่นะครับผมการปฏิบัติสมถกรรมฐานการทำวิปัสสนาของท่านนี่ถึงเรียกได้ว่าถึงที่สุดนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วพอได้ในวาระหนึ่งนะครับผมดวงจิตของท่านนี่ถือได้ว่าเป็นเอกุนะครับผมสิทธิ์ที่ใกล้ชิดนี่จะรู้จักถึงปฏิปทาของหลวงปู่ดีนะครับผมว่ากันว่าท่านเป็นพระอริยสงฆ์องค์หนึ่งนะครับผมซึ่งถึงที่สุดแห่งธรรมแล้วนะครับผมมาดูด้านข้างกันบ้างตัวตัดด้านข้างบางมุมนี้จะเห็นว่ามีเส้นเกสาชี้ขึ้นมาอย่างชัดเจนมวลสารพิเศษอย่างอื่นก็มีนะครับผมร่องรอยของเส้นเกสาบางเส้นก็ยังดำอยู่นะครับบางเส้นก็เป็นแก้วใสเลยนะครับถือได้ว่าเป็นที่สุดจริงๆฮะสมัยเมื่อก่อนนี้เป็นพระแจกนะครับผมแต่ว่าราคาเช่าหาในปัจจุบันนี้ก็ขยับขึ้นเป็นหลักพันนะครับผมแล้วก็หายไปจากสนามพระอย่างรวดเร็วนะครับผมเป็นเหรียญที่มีประสบการณ์นะครับผมอธิษฐานใช้ได้เกือบทุกๆอย่างนะครับผมดูมวลสารที่ฝังอยู่นะครับผมอันนี้เป็นเส้นเกสาครับเพราะฉะนั้นแล้วมีพระรุ่นนี้นี่เสมือนมีหลวงปู่อยู่ด้วยนะครับผมถ้าพูดกันเป็นภาษาวัยรุ่นก็มี DNA ของหลวงปู่นะครับผมที่อยู่ในพระผงรุ่นนี้นะครับผมดูตรงนี้นะครับไม่รู้ว่าเพื่อนๆพี่ๆจะมองเห็นชัดกันดีหรือเปล่านะครับผมจะเห็นได้ว่าเส้นเกสาของหลวงปู่สำหรับเส้นที่เป็นสีขาวนี่จะเป็นแก้วสีขาวเลยนะครับไม่ใช่สีขาวแบบขุ่นๆนะฮะเนี่ยดูฮะตรงซอกมุมต่างๆเพราะฉะนั้นแล้วพระผงรุ่นนี้นะครับผมอธิษฐานนี่เหมือนกับเราขอเมตตาจากตัวองค์ท่านเองเลยนะครับผมซึ่งท่านเองก็เป็นพระที่เปี่ยมไปด้วยเมตตาบารมีอยู่แล้วนะครับผมเป็นพระที่ถึงที่สุดแห่งธรรมนะครับผมเป็นที่เคารพนับถือกันมากนะครับผมในหมู่พระกรรมฐานในจังหวัดหนองบัวลำพูนี่ก็ถือได้ว่าหลวงปู่บุญมาสุชีโวนี่ท่านเป็นพระที่อาวุโสที่สุดนะครับเนี่ยก็จะเป็นพระผงอีกรุ่นนึงนะครับผมที่อยากจะฝากเพื่อนๆพี่ๆนะครับผมถ้าใครเห็นเนี่ยเราราคาเช่าหาก็ไม่แพงจนเกินไปนะครับผมอาราธนาไว้เถอะครับเพราะว่าราคาเช่าหากันนี้ก็ประมาณหลักร้อยกลางๆถึงพันต้นๆเท่านั้นเองนะครับผมเนื้อหามวลสารที่ให้ขยายให้เพื่อนๆพี่ๆดูนี้เราไม่ต้องบรรยายถึงสรรพคุณเลยเพราะว่าสำหรับอะไรที่เกี่ยวข้องกับพระอรหันต์นี่เรียกได้ว่ามีทุกๆด้านตามแต่เราจะอธิษฐานไม่ใช่เฉพาะจิตตานุภาพที่ท่านได้อธิษฐานลงไปนะครับผมเพียงแต่ว่าเราเห็นรูปท่านนะครับผมแล้วอันนี้มี DNA ของท่านมีเส้นเกสาของท่านฝังอยู่ในองค์พระเป็นจำนวนมากนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเชื่อขนมกินได้เลยกับพุทธคุณนะครับสำหรับในเทปนี้ก็ขออนุญาตเพื่อนๆพี่ๆนะครับผมยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากๆครับ